เปิดเส้นทางรักเวียและวิกกี้เจอครั้งแรก5ปีก่อนไม่รู้ฝ่ายชายเป็นซุปตาเปิดเส้นทางรักของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาให้ได้ฟังกันครั้งแรกในพรีเซนเทชันช่วงฉลองวิวาห์ของทั้งคู่ที่มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักให้ได้ฟังกันซึ่งเวียและวิกกี้เปิดใจเล่าให้ฟังถึงความรักว่าทั้งคู่ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้มาช่วยเป็นสตันท์เพราะเขาเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลยจนได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากการถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไหมคือนะตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะมันเริ่มต้นจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันมันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม้อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันซึ่งเวียเล่าต่อว่าตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ซึ่งวิกกี้ก็เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้สูงดีนะก่อนที่วิกกี้จะเล่าให้ฟังว่าเวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไหมชวนตลอดแต่วิกกี้ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิปและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสะกิดแล้วถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอเรารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพส่วนเราเป็นนักธุรกิจก่อนที่เวียจะเล่าว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทำได้เราต้องทำให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามก็เลยยอมไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะเขาชอบไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ำมาล่อซึ่งเป็นดำน้ำที่เราสนใจมากหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่ายๆก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เวียเล่าต่ออีกว่ามันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันก็เลยทำให้เราเริ่มรับได้ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนที่วิกกี้จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการหาคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเวียเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้เขามาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธนะเพราะผมเป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้มันกว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนานและในวันที่ขอแต่งงานวิกกี้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นง่วงนอนมากตอนช่วงเช้าเขาจะบอกจะจัดงานปาร์ตี้กันก็อาสาช่วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตะหงิดแล้วและเขาก็ยังบอกทุกคนให้ใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดขาวเอาไว้สวยๆรอจนถึง4:30ก็เริ่มง่วงเมื่อไรจะขอแต่งงานก่อนที่วิกกี้จะพูดถึงความรู้สึกจากใจให้เวียได้รู้ว่าขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆด้วยและหนูก็จะดูแลที่
ที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ค่ะส่วนเวียก็พูดถึงความรู้สึกของตัวเองให้ภรรยาสาวฟังว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายอยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลวิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่าเราสองคนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรายังรักกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com